ยังเรียบง่ายเลยนะจะเรียบนี่เรียบแล้วนะมินิมอลมีบัตรต่างๆแล้วมันจะคอนิดนึงค่ะให้พูดถึงคอลเลคชันนี้เลยค่ะคอลเลคชันนี้ก็สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราสามารถเอาเท็กซ์เจอร์หรือว่าความเป็นเนื้อผ้ากับสีมาเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นในการมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าให้ดูน่าสนใจขึ้นคือในความเรียบง่ายของยูนิโคลเขาอะค่ะเขาก็จะมีความแบบต้องคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อมาผลิตขั้นตอนของการใส่เสื้อผ้าให้ดูเข้ากับฟังก์ชันของคนที่ใช้งานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการพัฒนาของเขาทุกวันที่มันเกิดขึ้นทุกคอลเลคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกอยากลองว่าวันนี้เขาพัฒนาอะไรไปแล้วมันอยู่กับร่างกายแล้วมันใส่สบายขนาดไหนเอาไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกอย่างนึงค่ะค่ะปกติเราเป็นหลายเลเยอร์อยู่แล้วไหมคะคือแอนเป็นคนแต่งตัว2เลเยอร์อยู่แล้วเพราะแอนเป็นคนเชื่อว่ายิ่งถ้าทับ2ชั้นเราจะดูโก้ขึ้นอันนี้ทฤษฎีส่วนตัวแอนไม่รู้ว่าบางคนอาจจะแค่ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแพงขึ้นแต่อันนี้ก็จะดูแบบว่าโจนนิดนึงอ๋อยูนิโคลงั้นใส่เสื้อทับอีกนิดนึงเราก็จะได้สวยเลยอ่ะแล้วแต่ถ้าอยากสบายแบบยาย่าเขาก็ใส่แบบนี้ยาย่าเป็นยาย่าเหรอเป็นยาย่าไปแล้วแล้วแต่เป็นเจ้าหญิงกันก็คาแรคเตอร์นี้ก็อย่างที่บอกว่าเรากำลังจะเข้าหน้าหนาวนะคะมันก็จะเสื้อผ้าเขาก็จะมีความอุ่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาใส่มันจะดูลักชูขึ้นนะคะความเสื้อผ้าที่มันมีความหนานุ่มขึ้นมานิดมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าดูแบบเหมือนแต่งตัวค่ะค่ะแล้วก็สีของเขาก็สวยนะคะอย่างที่อันใส่ก็เป็นโทนสีเบจทั้งตัวเวลาใส่แบบนี้ไปไหนมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนแต่งตัวเนี่ยค่ะความฝากคอลเลคชันนี้นะคะรีบซื้อนะคะเพราะว่าถ้ามานี่ของหมดเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีทุกคนก็จะเริ่มเตรียมเสื้อผ้าเพื่อจะไปเที่ยวกันแล้วค่ะก็เลยอยากให้จับจองกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีชิ้นเด็ดๆเยอะมากจริงๆอย่างของแอร์เองก็เล็งไปหลายชิ้นแล้วขออนุญาตถามคุณแม่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเป็นไงบ้างคะที่เกิดอะไรขึ้นก่อนตอนนั้นอ๋อไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วแอนก็แค่เป็นต้องเป็นแอนเป็นค่ะทุกคนตกใจคือคนคิดว่าแอนน็อกวูบหรืออะไรไปเปล่าแอนเดินสวยๆเข้าโรงพยาบาลคือหมายความว่าไม่มีอะไรค่ะมันเป็นเหมือนเนื้องอกของมดลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วๆไปอยู่แล้วซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงๆหมอนัดแอนตั้งนานแล้วค่ะแต่แอนเบี้ยวหมอมา3รอบแล้วหมอบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่มาหมอไม่ผ่าให้แล้วนะแอนก็เลยอ่ะถ่ายเกมรักทรยศเสร็จก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปเอาเขาออกก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นแค่เนื้องอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นะตอนนั้นข่าวค่อนข้างใหญ่นะพี่แอนตกใจเพราะตรงนั้นก็แบบว่าสูงคนอื่นจะมองว่าใหญ่หรือว่าเล็กแอนก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่เอาไว้ดีกว่าคือหมายความว่ามันตอนนี้มันไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าต่อไปพอเราอายุเยอะขึ้นเราไปผ่าเราอาจจะฟื้นตัวช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยตัดสินใจผ่าตอนที่เรากำลังแข็งแรงแค่นั้นเลยอะค่ะจริงๆตอนที่หมอตรวจดูวินิจฉัยเลยค่ะว่ามันอาจจะเป็นอะไรอ๋อไม่มีอะไรค่ะคือพอผ่าออกมาแล้วคือไม่มีอะไรเลยหมอเขาก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคือก้อนมันอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเลือกเอาออกก็ให้เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับครับฟื้นก็ประมาณ 6-7 เซนเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่เป็นการผ่าได้ไหมครั้งแรกเลยในการแบบในการโดนผ่าตัดเลยใจมันวิวไหมคะหรือว่ามีวิวมีวิวคือจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวคือเราอะกลัวไปเองเรากลัวพอเราไปเจอหมอเราโดนแบบเราโดนโหเข้าห้องผ่าตัดเหมือนเราถ่ายละครมาแล้วเข้าห้องผ่าตัดมาเยอะแล้วพอเราโหยมันใจสั่นอ่ะมันเหมือนเราจะเป็นลมอ่ะตัดสักแป๊บนึงก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วแล้วออกมาอ้าวมันก็ไม่ได้ขนาดอย่างที่เรากลัวมันก็เลยโอเคอ่ะค่ะแต่ถามว่าก่อนเข้าอ่ะกลัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยๆมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยสุขภาพเองมาตลอดใช่คือจริงๆร่างกายแอนแข็งแรงหมดเลยแต่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะคะที่ทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงวัยที่มันสะสมมานานมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนไม่ได้ป่วยไข้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยเราก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวต่อไปมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะหรือทำให้เรามันทำหน้าที่ได้ไม่ดีเราก็ไม่ทำไม่เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่น้องเขาไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรเลยเจอเพราะตรวจสุขภาพใช่ตรวจสุขภาพก็เลยไปเจอแค่นั้นเลยค่ะงงไหมครับอยู่ดีมันก็มาในการที่เราก็สูงเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรเลยคือไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรในร่างกายตอนที่คนไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่เห็นนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปเช็คอัพอีกไหมครับ6 เดือนหรือว่าก็
ก็เดี๋ยวไปเดือนนึงก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็พอเราผ่าปุ๊บเราถึงเพิ่งรู้อ้าวโบเวลดาก็ผ่านักแสดงคนนั้นคนนี้ก็ผ่าบางคนเป็นช็อกโกแลตซีสบางคนเป็นเนื้องอกบางคนก็เหมือนเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิงแต่เราไม่เคยเปิดคุยเรื่องนี้กับใครเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องที่แบบต้องทำแต่เขาบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติมากอะไรเงี้ยพอมาในมดลูกก็ไม่แอบไปที่การมีลูกไม่ครับไม่ผลนี่ผลค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะไม่มีเขาไม่ได้ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมไงไม่ยอมหมออย่าเอามดลูกแอนออกไปอยากใช้ชีวิตว่าละครออนแอร์แล้วเลยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าที่ผ่านมานักแสดงแอนเข้าโรงพยาบาลทุกคนใครเข้าบ้างเหรออ๋อแต้วเหรอใช่เหรอที่ระหว่างอ่ะที่แอปก็เข้าต้นหอมก็เข้าแต้วก็เข้ามีต้นหอมเนี่ยเข้าไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าไปปุ้งเปิ้งอะไรของเขาหรือเปล่าตุ้งตุ้งตุ้งอะไรเงี้ยอ๋อเขาเข้ากันเหรอแอนไม่รู้ต้นหอมก็เข้าเหรอคะอ๋อมีคนเดียวที่ไม่เข้าคือน้องนายน้องนายบอกไม่เข้าจริงก็เหรอคะโถน้องนายคิดถึงน้องอะไรนะคะฟีดแบ็กแคนก็ดีนะคะแอนว่าแคนก็อาจจะเป็นอะไรที่มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสในการดูนิดนึงบางทีแบบคนอาจจะแบบถ้าเกิดไม่เฝ้าระวังก็จะหลุดบางอย่างก็จะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมทำแบบนั้นทำไมถึงตัวละครคนนี้เป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะแบบค่อยๆบอกเขาทีละนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทำให้กลางๆเรื่องมันก็ค่อยๆเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นก็คลี่คลายขึ้นค่ะแรกๆคนจะงงเหมือนกันค่ะแค่อย่างล่าสุดมีคำถามว่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยชาวเน็ตก็ไม่เข้าใจประเด็นไหนนะคะทำไมต้องลุงดับไฟรถตกรถดับไฟแล้วลุงตกชีวิตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็ดูมันอาจจะแอนอาจจะไม่ค่อยทำละครตกตีเนาะบางคนเขาหาเห็นแอนทำก็อาจจะรู้สึกมันแปลกตาหรือมันดูเยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนเราทำมาเราก็คิดว่ามันไปตามทิศทางของบทกับตัวละครนะคะว่าตัวละครแอฟเขาสะสมอะไรมาแต้วเขาสะสมอะไรมาอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาเตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับลูกเขาลูกเขาคือหัวใจของเขาแล้วดันไปจี้ถูกจุดก็เลยเอาคืนในแบบเขาอยากจะให้อับอายอะค่ะคือเขาเป้าหมายของตัวละครฟางทองเขาอยากให้ตัวเหมือนแพอับอายแล้วก็เหมือนฉีกหน้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบสร้างสถานการณ์ให้คนมาแบบลุมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีคนเขียนบทในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาก็บอกว่าทำไมถึงไม่โจมตีในทางที่แบบใช้ความคิดมากกว่านี้มีค่ะเนี่ยค่ะถ้าตัวอย่างตอนต่อไปทุกคนจะเห็นว่าแสดงว่าไม่ได้ดูนะเนี่ยเราอะไม่ได้ดูคือหมายความว่าก็เนี่ยแหละค่ะมันถึงทำให้เหมือนแพพูดได้ว่าอยู่ใช้วิธีนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยฉันจะใช้วิธีอีกแบบนึงโดยใช้ตรงนี้มันก็เลยทำให้เทิร์นไปอีกอย่างนึงไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่ะเพียงแต่แอบอยากให้รอนิดนึงค่ะอดใจนิดนึงมันก็ตัวละครคนนี้เขาตัดสินใจแบบนี้เลยคนนี้เขาบอกฉันไม่เล่นวิธีแบบเธออะไรเงี้ยก็ใช้วิธีแบบทีนี้ก็ชาเลนจ์กันด้วยวิธีอื่นอะไรเงี้ยจริงการที่เอาซีนใหม่ๆที่เข้าไปที่เราจินตนาการอย่างพี่แอมมันเรียกเป็นความเสี่ยงไหมหรือว่าเรียกอันเนี้ยเหรอคะหมายถึงฉากซีนเนี่ยอย่างฉากตกกันปิดไฟแล้วตกกันอ๋อไอ้ปิดไฟเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ไม่คิดจริงๆนะว่าคนดูจะรู้สึกแปลกใจกับเขาเพราะถ้ารู้ก่อนอ่ะก็อาจจะแบบมีวิธีการอีกอย่างนึงให้เขาแบบไม่ต้องงงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบทอ่ะเขาเขียนว่าปิดไฟแล้วแอนก็บอกกับทีมงานว่าเวลาตัดต่ออ่ะให้ปิดไฟเหมือนคนดูที่บ้านไฟดับไปเลยเนื้อไหมคะหมายความว่าคือทำให้คนดูรู้สึกจริงๆว่าทุกคนอยู่ในความมืดเราคิดดูอย่างสมมติเราอยู่ในงานนักการ์ตูนก็ได้คนประมาณ 2-300 คนน่ะเวลาไฟดับปุ๊บมันอาจจะต้องมีเสียงคนว้าวจังจังในขณะเดียวกันอาจจะมีมุมเนี้ยคนตีกันอยู่3คนน่ะมันคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินเราคิดเองเราให้เหตุผลตัวเองตอนทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นความมืดคนเราก็กลัวว่าคนดูอ่ะจะไม่เห็นภาพว่านางเอกโดนอะไรเราก็กลัวจะมืดไปเราก็เลยทำภาพพิเศษโดยการเหมือนทำภาพแบบเหมือนถ่ายในความมืดนะคะเพื่อให้เห็นว่าระหว่างนั้นน่ะแต้วเขาโดนอะไรแต่กลายเป็นว่าคนเขาก็เอาความเป็นจริงมาว่าเออเวลาโดนแล้วมันเป็นไปได้หรือที่จะไม่กรี๊ดเราก็เลยตีความมาเองว่าในเรื่องนางเอกโดนปิดปากมันโดนปิดปากก่อนแล้วก็โดนเหมือนตุ้ยท้องอ่ะก็จะจุกพูดไม่ออกมันไม่ทันได้เปล่งเสียงอ่ะมันก็ล่วงลงไปแล้ว30วิเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ15วิเองอะไรเงี้ยก็เราก็มุมคนดูเขาก็จะมีมุมมองในแบบเรียลลิสติกว่า
มันไม่น่าที่จะไม่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโดนตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่แอนก็เข้าใจได้นะคะอะไรเงี้ยแอนก็แค่ทำตามวิถีตัวละครแต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดคำถามสำหรับบางคนก็เข้าใจได้แต่วันนี้ก็ถ้าในเมื่อทุกคนถามก็อธิบายได้ว่าเราคิดอะไรมาเราแบบเราคิดมาแต่อาจจะไม่ตรงใจอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะพี่แอนก็อยากให้ทุกคนได้รอก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปเราใช่ใช่อยากให้ดูตอนจบอะไรอย่างเงี้ยว่าภาพรวมแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เรื่องมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องความแค้นนะคะที่มันจะเป็นละครที่มีความขมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกรสชาตินึงอะไรเงี้ยจัดจ้านก็คือฉากเก่งกาจออกกำลังกายกระชากอาบน้ำน้ำกันอ๋อเล่นน้ำแต่ผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวเรียวเออใช่ก็มันก็เรียวเนาะอันนั้นนะเนื้อเนื้อเลยนะนับเนื้อเลยใช่ไหมคือมันก็เป็นฉากที่ทำให้เด็กผู้ชายเขารู้สึกแบบเขามีความรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาใจเต้นเวลาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องทำภาพให้รู้สึกว่าเอ้ยฮอร์โมนความพลุ่งพล่านของเขามันเกิดขึ้นเด็กเขาก็รู้สึกว่าเขาหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าตัวนางเอกอาจจะแบบเกี่ยวติดหรืออะไรเงี้ยก็ทำให้นางเอกไปต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวแผนนั้นมันก็จะมีผลกับชีวิตนางเอกว่าการที่วันหนึ่งคุณเคยครั้งหนึ่งคุณก็เคยเจ็บปวดมาทำไมคุณใช้วิธีนี้กับเด็กคนนี้มันก็จะมีการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งใช่เขาก็โดนของเขาอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ทุกคนรอนิดนึงแต่หลายคนก็ไปจับผิดตรงนั้นเองค่ะว่าเออแก้วตู้ทำไมถึงขนาดนี้ไปถึงว่าไปถึงยังไงคะเล่นลงทุนไปถึงว่าถึงตัวขนาดนี้เออคนมองว่าไม่เหมาะสมกันเออด้วยอายุคือในเรื่องอ่ะเราตั้งใจให้เขาไม่เหมาะกันอยู่แล้วอะค่ะด้วยประการทั้งปวงคุณไม่เหมาะกันไม่เหมาะคือถ้าคนที่ไม่เหมาะก็ไม่เหมาะอยู่แล้วคือไม่ได้ต้องการให้เหมาะกันเดี๋ยวให้ต้องการให้คนละเจนคนละอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่แบบความรู้สึกพิเศษเรื่องวัยบางทีมันบางคนมันก็ข้ามเจนกันไปอ่ะมาเด็กเขาชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปต่อถึงเวลาก็ต่อไม่ได้ก็พินาศกันไปแต่แจ้งว่ามวลรวมทั้งหมดคือพี่แอนพอใจกับฟีดแบ็กที่คนดูแล้วคนก็คิดตามแล้วคนก็วิเคราะห์ตามคือจริงๆที่คนพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาก็ดูละครเราอะไรเงี้ยนะคะมันดีกว่าที่เขาไม่พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงในด้านความเงียบอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในด้านที่ว่าถ้าเรายังปรุงแล้วแบบอันนี้ยังไม่สมรสชาติหรือยังดูไม่รักลั่นอยู่อันนี้เราก็ต้องไปปรับตัวเราเองในฐานะคนทำอะไรเงี้ยเราก็น้อมรับนะคะบางอย่างเออเขาพูดก็ถูกอะไรเงี้ยแต่บางอย่างอ๋ออันนี้เรามีอีกมิตินึงในการนำเสนอแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นเองเราอาจจะทำให้เห็นไม่ชัดเกินไปอะไรเงี้ยก็กลับมาที่ตัวเองเท่านั้นแหละค่ะคือทำละครมันต้องเปิดใจอ่ะเพราะว่าฟีดแบ็กอยู่นี้มันมาวันต่อวันเลยอะค่ะคนดูเขาตัดสินเราต่อวินาทีอะค่ะเขาเห็นอะไรเขาก็พูดไว้เลยเขาก็จะทักเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งรับแล้วก็คอยอธิบายเขาแบบมันมีเรื่องต่อไปเรื่องใหม่ๆก็ต้องแบบมีลายเซ็นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาป่ะก็ไปตามความรู้สึกอย่างเรื่องแมทนะครับอันนั้นเป็นอันนี้ต้องขออนุญาตเรื่องนี้มันยังมีความไม่เรียบร้อยหลายๆอย่างแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ช่องเขายังแบบเขายังสลับอะไรของเขาไปมาบางอย่างแอนเลยไม่สามารถพูดได้มันก็เลยไม่สามารถขยับอะไรเรื่องนี้ได้แต่ว่าโปรเจกต์ที่แอนจะทำจริงๆเป็นกับพี่แอลที่เตรียมจะเปิดปลายปีอันนั้นน่าอาจจะเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวแอนอัปเดตว่าใครเล่นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวแอนมาบอกอะไรเงี้ยค่ะคือหลังจากจบแคสเนี่ยที่พี่เอลกำกับโลกหมุนโลกรอบเธอที่เป็นอีกเรื่องของแอนแล้วก็จะไปกำกับเรื่องนั้นค่ะแล้วพอข่าวมันออกมาแล้วคนเข้าใจผิดกันแล้วตรงนี้พี่แอนรู้สึกยังไงบ้างนะที่มันยังไม่ลงตัวอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็เข้าใจกันได้ว่ามันก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาลงตัวแล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างแค่ยังไม่ลงตัวช่องเขาก็เลยเหมือนให้เราอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรลองทำงานให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปมันจะได้ไม่กระทบอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกวางตัวละครให้มันเสร็จให้หมดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ลงตัวสุดก็คือแมทธีรณีนี่คือมาแน่เดี๋ยวให้แมทเขามีงานของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะเขาได้ทำเรื่องนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมมีสุดเหมือนกันนะครับว่ากดรอติดตามกันนะใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าแอนว่าทุกคนก็คงต้องเต็มที่กับงานก็มันจะได้เห็นเมื่อไหร่ทำไมถึงว่ารูปเป็นร่างว่าเนี่ยค่ะก็ถึงบอกถ้ามันสรุปเร็วมันก็เห็นเร็วถ้าสรุปช้าไม่เห็นช้าอย่างเงี้ยเพราะว่าปลายปีพี่แอนก็จะเปิด2เรื่องเรื่องเดียวค่ะก็คือเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตคือแอนโคตรอยากขี้โม้และอยากบอกเลยอะไรเงี้ยอยากโปรโมทแต่ว่าแค่ว่าทอนอะไรที่มันยังไม่ชัดล่ะเราเลยแบบเอาให้ชัดก่อนจะได้ไม่ต้องพูดหลายทีอะไรเงี้ยค่ะไม่ครับปีนี้ต้องปิดของโบให้เสร็จแล้วของโบปิดไปแล้วค่ะปลายปีก็เปิดเรื่องค่ะก็คือเรื่องนั้นนะคะเรื่องที่พี่แอลกำกับ
แม้กระทั่งชื่อแอนยังต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แอนก็เลยพูดชื่อไปก็เดี๋ยวจำกันไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวเอาค่ะค่ะแล้วของพี่แอนจะเล่นเองบ้างไหมครับก็มีติดต่อมาแต่ว่าอ่านบทอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกมรักทรยศที่กับอนันดาก่อนอันนั้นนะคะอันนั้นก็แฮกมากเลยเหนื่อยสุดเหนื่อยถึงขีดสุดเลยอ่ะมีเหนื่อยกว่านี้มีเหนื่อยกว่าที่พี่แอนเคยลองมาหมดแล้วหรอเรื่องของที่เล่นกับอนันดาเป็นเรื่องที่แบบ10คิวสุดท้ายเป็นอะไรที่เราเหมือนร่างกายเราปิดไม่ยอมให้วิญญาณหมอเข้าร่างเราแล้วอะเพราะเรารู้สึกเราทนทุกข์ทรมานกันเราไม่อยากเขามาสิงร่างเราแล้วเพราะว่าชีวิตนางโดนทุกอย่างมาเยอะมีผัวมีเมียน้อยเลยมันเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกชีวิตเขาน่าสงสารมากอะไรเงี้ยก็เลยเล่นแบบกัดฟันสู้ในสิบวันสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนกันเดี๋ยวรอดูอะไรนะคะสู้มากอะเรื่องเนี้ยค่ะคือมันยากสำหรับแอนเท่านั้นเองแต่แอนผ่านการผ่านมาแต่งงานได้ถึงวันแล้วผ่านคลิปอ๋อเขาล่าเริงอยู่นะเขาก็ดูล่าเริงมีความสุขนะได้เจอเขาอยู่เรื่อยๆออร่าเขาคือสปอร์ตสาวมาแรงมากใช่ค่ะเป็นแบบนั้นไม่ติดแต่ก็แบบเขาก็มีแฮปปี้เขาก็ชวนเราไปที่เขาจะไปแต่งเขาก็จะมีไปแต่งเราก็บอกเออที่นั้นพี่ไปไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหลายที่ของเขาเขาไปจัดสรรอยู่แล้วเขาคงสนุกและตื่นเต้นกับงานตัวเองอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเขาจบโปรเจกต์นี้ไปอ่ะเรื่องแต่งงานก็คือเขาสามารถรับจ้างจัดงานแต่งงานได้เห็นเขาว่าอย่างนั้นเขาเซียนเลยค่ะคือคิมเองก็บอกว่าคิมเครียดไปเลยกับเรื่องงานแต่งใช่แต่หมากดูชิลนะใช่เพราะหมากจ่ายเงินเขาใช่เหมือนมากแบบก็คือดูอมทุกข์อยู่อ่ะจ่ายเยอะพี่แอนต้องขยายตรงนี้นะครับคำว่าอมทุกข์อมทุกข์นี่คือใจเยอะสงสัยดูพูดไม่ออกเปล่าไม่พูดเล่นก็ตัดสินจากพลังงานที่เห็นด้วยความที่พี่แอนทอร์ร่วมทั้งทีมแล้วก็ยาย่าพี่แอนคิดว่า2คู่นี้เป็นยังไงบ้างกับการลงรูปที่หลายคนชาวเน็ตมองว่ามันขิงกันไม่นะคู่นี้เขาเป็นอะไรยาย่าเขาเป็นคนแบบเคลื่อนไหวช้ากว่าคิมอะในเรื่องหมายถึงว่าในเรื่องส่วนตัวหมายว่าคิมเขาเป็นคนอัปเดตตรงนี้ส่วนตัวตลอดเวลายาเขาเลยช้ากว่าเท่านั้นเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่าอะไรนะคะมันแบ่งดูเองกับคนยาเยอะใช่ค่ะก็หมายถึงว่าดูไปเร็วกว่ามันก็เลยทำให้พอยาย่ามาต่อมันก็เลยช่วงเวลาใกล้กันแล้วขิงกันไปมาแล้วไม่รู้แอนไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะแอนก็มองว่ามันเป็นธรรมชาติของคู่ใครคู่มันอะไรเงี้ยแต่รูปล่าสุดมันพุกเลยนะคะพี่แอนที่เป็นจับจิ๊กแพคโอ้ยเนาะตามนั้นเลยอ่ะคุณแม่เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่คนรักกันดีค่ะก็ดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ Thank you ทุกคนนะคะแป๊ขอบคุณนะแป๊ไม่ต้องขอบคุณนะคะ